สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28เราก็ยังอยู่ในจดหมายของระบุนเปาโลถึงชาวกาลาเทียและยังพูดถึงเรื่องพิธีเข้าสุนัตซึ่งระบุนเปาโลก็ได้บอกแล้วว่าคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วเขาจะต้องคิดใหม่แล้วจะต้องไม่บังคับให้คนอื่นเข้าพิธีสุนัตเพราะมันเป็นเพียงพิธีภายนอกการเข้าสุนัตที่แท้จริงก็คือการเข้าสุนัตในจิตใจรู้จักตัดออกสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตต่างหากในวันนี้ก็ยังมีการเถียงกันอีกแล้วนักบุญเปาโลก็ต้องใช้เวลาอธิบายอีกท่านบอกว่าเพราะในพระคริสต์เยซูนั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนั้นไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญก็คือมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำอาศัยความรักที่ไหนมีความเชื่อที่แท้จริงที่นั่นก็จะมีความรักด้วยพี่น้องเพราะความรักนั้นมันเป็นผลจากความเชื่อยิ่งเชื่อมากยิ่งมีความรักมากเชื่อน้อยความรักก็จะน้อยพี่น้องหลายครั้งเราพูดง่ายเหลือเกินที่บอกว่าเป็นคริสเตียนมันก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นคริสเตียนก็คือต้องทำให้ความเชื่อทวีขึ้นและเมื่อมีความเชื่อทวีขึ้นความรักของเราความห่วงใยของเราที่มีต่อคนอื่นนั้นจะต้องมีมากขึ้นในหลายประเทศก็เกิดเรื่องเกิดราวไม่ใช่แต่เฉพาะสงครามแต่ว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในทางรถยนต์ในทางเครื่องบินทั้งในทางเรือก็มีอยู่ทุกบ่อยและพวกเราก็ภูมิใจที่พระศาสนาจักรทางคาทอลิกของเราพูดเสมอมาว่าที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นมีคาทอลิกคือพวกเรามีองค์กรที่จะไปช่วยเหลือเขาในด้านต่างๆเมื่อมีการอพยพจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งเพราะสงครามกลางเมืองบ้างเพราะการเรื่องอื่นบ้างเนี่ยพวกที่ไปถึงพวกแรกก็คือพวกคาทอลิกของเราเพราะต้องการที่จะทำให้ความเชื่อในพระเยซูเจ้านั้นเป็นภาคปฏิบัติในทางนี้เองพระเยซูเจ้าเองก็เคยพูดหลายครั้งว่าต่อให้เรามีความเชื่อจนถึงขนาดย้ายภูเขาได้แต่ไม่มีความรักก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยต่อให้ท่านพูดภาษา108ได้ภาษาเทวดาได้แต่ว่าไม่รู้จักที่จะรักคนอื่นก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยเขาขอให้พวกเราได้ตระหนักให้ดีว่าที่ใดมีความเชื่อที่นั่นก็จะมีความรักมากนะครับส่วนในพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าถูกติเตียนที่ว่าไปกินข้าวโดยไม่ล้างมือเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าการล้างมือก็เป็นเพียงพิธีภายนอกที่ชาวยิวปฏิบัติเป็นเรื่องศาสนายิวถือว่าขาดไม่ได้ใครที่กินข้าวต้องล้างมือฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าไม่ล้างมือก็เลยกลายเป็นประเด็นที่สำคัญที่เขาจะต่อว่าต่างๆนานาพิธีนี้ก็การทำนั้นก็เป็นเรื่องที่ประหลาดเหมือนกันคือปฏิบัติการล้างมือนี่ไม่ใช่ว่าไปแล้วเอาจุ่มมือลงไปนะครับแต่จะต้องเทน้ำที่ข้อมือซะก่อนแล้วก็ที่มือแล้วก็ที่นิ้วมือนะแล้วก็เทเข้าไปที่เล็บมือเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมที่เขาภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าทำตัวนี้แล้วไปสวรรค์ได้พระเยซูเจ้าก็ไม่ได้ขวางหรอกที่ว่าเขาอยากจะทำก็ทำไปแต่การที่จะมาติเตียนพระองค์ว่าพระองค์ทำประเพณีแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนดีเนี่ย
มันก็เป็นสิ่งที่พระองค์จะต้องเตือนเขาและบางทีพระองค์พูดแรงๆด้วยไอ้เจ้าฟาริสีเจ้าเป็นเหมือนโลงศพข้างนอกเนี่ยแหมสวยงามทาสีสวยเช้งวับโอ้เป็นสีต่างๆนานาแต่ข้างในนั้นเน่าเหม็นนี่เปรียบเหมือนกับพวกฟาริสีที่มุ่งแต่เอาความสวยงามแต่ภายนอกแต่ข้างในนั้นไม่เคยสนใจเลยพระองค์บอกให้สนใจภายในเพราะว่านั่นก็คือคนดีแท้และจะไปสวรรค์ได้ไม่ใช่เพราะล้างมือแต่ไปสวรรค์ได้เพราะล้างใจก็ขอพระวิญญาณเจ้าประทานพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์